ทคนิคผลิตฟิล์มสวยใสไบรท์เจลคุณภาพของสินค้าเป็นสิ่งแรกที่ผู้ผลิตจะให้ความสำคัญก่อนที่จะส่งสินค้าออกไปถึงมือผู้บริโภคเสมอแต่บางครั้งวัตถุดิบที่ใช้อาจทำให้เกิดปัญหากับผู้ผลิตฟิล์มได้เช่นการนำเม็ดพลาสติกที่ผ่านการรีไซเคิลมาใช้ผลิตซ้ำซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้เกิดตุ่มหรือรอยนูนบนฟิล์มตุ่มหรือรอยนูนบนฟิล์มเรียกว่าเจลหรือจุดตาปลาซึ่งเจลเป็นปัญหาหนึ่งที่ทำให้คุณภาพและความคงทนของสินค้าลดลงผลิตภัณฑ์เกิดความเสียหายได้ง่ายทั้งยังส่งผลต่อความสวยงามของบรรจุภัณฑ์สาเหตุหลักของการเกิดเจลสามารถแบ่งได้เป็น4ประเภทได้แก่ 1. เจลที่เกิดจากการตกค้างของเม็ดที่เสื่อมสภาพซึ่งเกิดจากเม็ดที่ตกค้างในเครื่องจักรเกิดการไหม้ Degrade Resin หรือเกิดจากปฏิกิริยาการเชื่อมโยงระหว่างโมเลกุลของโพลิเมอร์ที่เรียกว่า Cross-Link Gelซึ่งจะไม่สามารถหลอมละลายและสามารถหลุดติดไประหว่างการขึ้นรูปซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดเจล 2. เจลที่เกิดจากการผสมเม็ดพลาสติกหรือการหลอมไม่สมบูรณ์การผสมเม็ดพลาสติกต่างชนิดกันที่มีการกระจายไม่สม่ำเสมอเมื่อนำไปผลิตภายใต้อุณหภูมิการหลอมเหลวต่ำเกินไปร่วมผสมกับการอัดเม็ดพลาสติกที่เหลวเร็วเกินเม็ดพลาสติกอาจจะละลายไม่สมบูรณ์เมื่อขึ้นรูปเป็นฟิล์มจึงเกิดเจลขึ้น 3.เจลที่เกิดจากกระบวนการผลิตของโพลิเมอร์เกิดจากกระบวนการผลิตเม็ดพลาสติกซึ่งอาจจะมีการปะปนของโพลิเมอร์ที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูงเกินไปอันเนื่องมาจากกระบวนการควบคุมการผลิตของผู้ผลิตเม็ดพลาสติกในแต่ละรายเม็ดพลาสติกที่ถูกนำไปผลิตสินค้าจะหลอมเหลวได้ยากกว่าปกติก่อให้เกิดเจลจนสร้างความเสียหายให้กับตัวสินค้าได้ 4.เจลที่เกิดจากสิ่งปนเปื้อนเช่นเส้นใยฝุ่นหรือเศษไม้ที่เข้าไปปนเปื้อนระหว่างการผลิตสินค้าฉะนั้นผู้ผลิตสินค้าควรเลือกใช้เม็ดพลาสติกที่มีคุณภาพเพื่อลดความเสียหายที่เกิดจากการผลิตสินค้าเช่นเม็ดพลาสติกของ Innoplus Polyethylene ที่ควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตเพื่อให้ได้วัตถุดิบที่ดีก่อนส่งไปถึงมือผู้ผลิตสินค้าเพื่อผู้ผลิตจะได้ส่งมอบสินค้าคุณภาพไปยังผู้บริโภคต่อไป